then ที่ไม่ได้แปลว่าจากนั้นสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แฟนมาพร้อมกับคำนี้เลยค่ะ then คำนี้นะคะเรามักจะได้ยินฝรั่งพูดคุยในชีวิตประจำวันบ่อยใช้ได้กันเลยทีเดียววันนี้แฟนมาพร้อมกับ3ความหมายของเขาค่ะแน่นอนว่าความหมายที่1ทุกคนน่าจะได้ใช้ในชีวิตประจำวันบ้างอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือในความหมายว่า next หรือว่าจากนั้นนะคะยกตัวอย่างประโยคเช่นLet me finish this job, then we'll go. ให้ฉันเสร็จงานนี้ก่อนนะจากนั้นเราค่อยไปกัน Let me finish this job, then we'll go. หรือตัวอย่างที่สอง He finished the report and then went to meet some friends. เขาเสร็จรายงานของเขาหลังจากนั้นเขาก็ไปพบเพื่อนๆของเขาค่ะ He finished the report and then went to meet some friends. ความหมายที่สองของ then นะคะเจอบ่อยมากๆเลยในบทสนทนาชิวๆกับเพื่อนนะคะมีความหมายว่าถ้าอย่างนั้นก็จุดๆๆสิเป็นการให้คำแนะนำรูปแบบหนึ่งนะคะยกตัวอย่างเช่นเพื่อนเราเนี่ยมีนัดว่าจะไปปาร์ตี้คืนนี้แต่ทีนี้เพื่อนไม่ว่างเราก็เลยให้คำแนะนำเขาไปนะคะ if you're not free don't go then if you're not free don't go thenถ้าคุณไม่ว่างงั้นคุณก็ไม่ต้องไปสิในลักษณะแบบนี้หรือตัวอย่างที่2ค่ะสมมุติวันนี้เพื่อนมาบ้านเรานะคะเราก็ทำกับข้าวเตรียมให้เขาทานด้วยกันแต่เขาได้บอกว่า I have just eaten เฮ้ยฉันเพิ่งจะกินข้าวมาเองเราก็เลยบอกเพื่อนไปว่าถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะเอากาแฟให้คุณสักที่นึงละกัน I'll get you a coffee then แบบนี้เป็นต้นค่ะหรือตัวอย่างสุดท้ายสมมุติตอนนี้ถึงเวลานอนแล้วแต่แฟนของเรายังไม่ง่วงเราก็เลยจะชวนดูหนังสักเรื่องนึงซะเลยก็พูดกับแฟนไปเลยค่ะว่า If you're not sleepy, let's watch a movie then ถ้าคุณยังไม่ง่วงนะเราดูหนังกันสักเรื่องเป็นยังไง If you're not sleepy, let's watch a movie then และความหมายสุดท้ายสำหรับคำว่า then นะคะมีความหมายว่าณตอนนั้นหรือว่าณเวลานั้นนะคะเป็นการอ้างอิงถึงเวลาในอดีตหรือว่าในอนาคตก็ได้ค่ะมาดูตัวอย่างประโยคกัน I can't meet tomorrow morning I'll be at work then ฉันไม่สามารถเจอได้หรอกนะพรุ่งนี้เช้าฉันจะอยู่ที่ทำงานณเวลานั้นณเวลานั้นก็คือพรุ่งนี้ตอนเช้านั่นเองค่ะ I can't meet tomorrow morning I'll be at work then หรือตัวอย่างที่2 We didn't have mobile phones back thenณเวลาตอนนั้นในอดีตนะพวกเราไม่มีมือถือ We didn't have mobile phones back then และนี่ก็คือ3ความหมายของคำว่า then ที่ฝ้ายนำมาฝากทุกคนวันนี้นะคะก็อย่าลืมเอาไปฝึกใช้พูดคุยในชีวิตประจำวันทั้ง3ความหมายกันเลยนะคะและถ้าเกิดใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝ้ายขอคอมเมนต์คำว่าthen ให้ฝ้ายข้างล่างนิดนึงนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปแบ่งปันเพื่อนๆกันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่กับฝ้ายคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย